อร่อยมาก739 บาทขอดูบินหน่อยโอเคมากินสุกี้เรือนเพชรนะครับเปิดสาขาใหม่ที่สนามบินน้ำจังหวัดนนทบุรีนะครับน่าทานมากชื่อเสียงโด่งดังได้ยินมานมนานต้องมาอัปเดตความอร่อยกันนิดนึงนะครับสุกี้เรือนเพชรครับผมปูอัดกุ้งลูกชิ้นปลาแมงกะพรุนไข่ปลาหมึกกรอบเป็นจุดเด่นของเรือนเพชรอยู่ที่นี่ครับทำอะไรครับแม่จะกินสุกี้จะเลือกอาหารมาที่ร้านไหนครับผมเรือนเพชรมีราดหน้าเด็กจะกินอาหารจานเดียวหรือจะกินสุกี้ดีพี่บอกแม่เขาก็ไม่เอาใส่เบ่งเป็นดีๆเลยดูนะฮะเดี๋ยวใส่เพิ่มลงไปอีกสักถาดหนึ่งนะครับนี่เป็นถังที่ถาดเนี่ยไปยืดเก็บชอบกินอะไรครับสุกี้ชอบกินแมงกะพรุนชอบกินผักชอบกินมีหยกแมงกะพรุนผัก3 อย่างผักกาดน้ำตู้ไม่ใช่ผักกาดน้ำมูกขึ้นช่ายกับหมูสันคอกับหมูอ๋อสันคอชอบกินน้ำซุปโอเคงั้นกินได้เลยไม่รู้ตามรูปแบบอร่อยน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มออกรสชาติแบบน้ำจิ้มของเรือนเพชรก็จะเป็นน้ำจิ้มกลมกล่อมเค็มนำอ่ะอะไร3 ถาดแล้วกันนะ2 ถาดก็พอแล้วสั่งผักรวมมิตรสั่งรวมมิตรทะเลรวมมิตรหมูน้ำเปล่าเอาทานเย็นๆใส่ผักไปก่อนไหมเดี๋ยวดิ้นนี่มันดีไข่เลยนี่มันอะไรวะเนี่ยมันเป็นเครื่องทำให้เกิดเข้ากันหอมเป็นเอกลักษณ์เขาคือไม่ใช่ตอกไข่อย่างเดียวแต่มันจะมีเครื่องสูตรเด็ดของเรือนเพชรใส่ลงไปปุ๊บมันก็จะหายหมดตรงนี้จะทำให้มีความเข้มข้นคลุกกันเลยนะโอ้เทไปเลยที่สุดก็จะกินเอาต้องมีออกให้หน่อยมันกระพุ้นขึ้นนะคะถ้ามันสุกก่อนที่มันยังไม่ค่อยเดือดเท่าไหร่เราใส่ลงไปใช่จ้ะอร่อยน้ำจิ้มแซ่บบอกว่าเทลงไปเลยเทแล้วนะ5-3-2เคยกินสุกี้แบบนี้มั้งเนี่ยนี่อาจจะเป็นรู้อร่อยไหมฮะสุกี้อร่อยค่ะ ผมพูดสลัดที่นึงอร่อยไหมอร่อยค่ะสลัดนี่ไงรู้ไหมแปะกล้วยอร่อยสุดที่รีวิวเลยคอก็ซีดเซียวอร่อยแซ่บชอบน้ำจิ้มแบบนี้มันเผ็ดแซ่บดีไม่หวานน้ำจิ้มโบราณรวมมิตรทะเล200รวมมิตรหมู200ผักรวมชุดเล็ก74บาทกล้วยเล้ง31บาทมีหยก44บาทเพราะเราสั่ง2ถาดพริกกระเทียมมะนาว63บาทเราสั่งมา3ถาดถาดละ21บาทแทนกินเย็นข้าวสวยบัวลอยงาดำน้ำขิงแล้วก็ไอศกรีมกะทิอร่อยมาก739บาทขอดูบินหน่อย